พรรคประชาธิปัตย์เตรียม,ปยมเปิดเวทีดีเบตผู้สมัครชิงตําแหน่งหัวหน้าพรรคในวันที่26ตุลาคมนี้แล้วนะคะโดยจะมีหัวข้อก็คือประชาธิปัตย์2,561คนไทยได้อะไรและจะมีการเปิดอย่างเสียงในวันที่1-3พฤศจิกายนนี้ค่ะ,คะโดยนายพิสิทธิ์เวชาชีวะก็ยืนยันหลังจากที่ปิดลงคะแนนหนึ่งชั่วโมงสรุปผลคะแนนได้นะคะแล้วก็ยังคงกล่าวย้ําหากยังเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่นําพาพรรคนั้นไปกระทําในสิ่งที่ขัดกับนโยบายแม้แต่การจับมือจัดตั้ รัฐบาลค่ะไม่ใช่เรื่องที่อยากจะเป็นรัฐบาลแล้วพร้อมจะจับมืออะไรกับใครก็ได้นะคะแต่นายพิสิทธิเวชชีวะกล่าวย้ำในจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่นายสนธิรัตน์สนธิเจริวงศ์ว่าที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐประกาศว่าพร้อมร่วมมือกับพรรคการเมืองทุกพรรคทั้งนี้หากประชาธิปัตย์จะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐก็ต้องมาพูดคุยทําความเข้าใจกันในนโยบายที่จะขับเคลื่อนก่อนค่ะ นายพิสิทธิ์ชี้แจงเพิ่มเติมว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ยึดแนวทางการบริหารประเทศแบบรวมศูนย์ไม่ทําให้เศรษฐกิจกระจายอาจจะร่วมงานกันยากหรืออาจต้องปรับท่าทีการอีกหลายประเด็นแม้แต่กรณีท่าทีการตั้งข้อรังเกียจทางการเมืองดังนั้นคงสรุปว่าจะร่วมงานกับใครก็ต้องดูวิธีก็ต้องดูวิธีการทํางานจุดยืนแล้ก็นโยบายด้วยเหตุผลที่จะขับเคลื่อนแล้ก็พัฒนาการเมือง ถ้ายืนยันบริหารเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยผมว่าประชาธิปัตย์คงไม่ร่วมด้วยครับเพราะว่าไม่ตอบโจทย์ประชาชนเลยขณะน,นี้เรื่องของเศรษฐกิจนะครับบางเรื่องโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการดีแต่ว่าวิธีการคิดในการแก้ปัญหาหลายอย่างเนี่ยกลับไม่สนใจประชาชนในระดับล่างนะครับไม่พยายามเข้าไปแตะการโครงสร้างที่เป็นลักษณะของการผูกขาดที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในระบบเศรษฐกิจ สำหรับการเดินหน้าอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ล่าสุดนั้นคณะกรรมการอย่างเสียงแถลงชี้แจงกรอบเวลาหาเสียงของผู้สมัครชิงตำแหน่งจะสิ้นสุดในวันที่31ตุลาคมนี้ โดยในวันที่26ตุลาคมก็จะเปิดเวทีดีเบตระหว่างผู้สมัครทั้ง3คนนะคะก็คือนายอภิสิทธิ์ผู้สมัครหมายเลข1นนายแพทยบรงคเดชกิจวิกรมผู้สมัครหมายเลข2และหมายเลข3ก็คือนายอรงกรพลบุตรภายใต้หัวข้อว่าดีเบตประชาธิปัตย2,561คนไทยได้อะไรค่ะ สำหรับขั้นตอนการอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพักก็จะมีการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน d e e อ e c t i o n ในวันที่1-3พฤศจิกายนโดยสมาชิกจะจ้องใช้เลขบัตรประชาชนยืนยันตัวตนจากนั้นก็จะได้รับ SMS กลับมาก็จะลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชันได้ส่วนการลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศมี2วันนะคะก็คือวันที่1พฤศจิกายนสำหรับสมาชิกในกรุงเทพภาคเหนือและภาคกลาง และในวันที่5พฤศจิกายนสำหรับพื้นที่ภาคใต้และภาคอีสานค่ะโดยสมาชิกสามารถถือบัตรประชาชนไปที่หน่วยเลือกตั้งที่ทางพักนั้นได้แจ้งเปิดไว้สาขาละหนึ่งแห่งโดยพักก็จะจัดระบบคอมพิวเตอร์ไว้อำนวยความสะดวกและก็จะทราบผลได้หลังจากที่ปิดการรับลงคะแนนประมาณ1ชั่วโมงโดยจะมีกุญแจ5ดอกสำหรับเปิดระบบ นับคะแนนซึ่งก็จะอยู่ที่ผู้สมัครทั้ง3คนคนละดอกและกรรมการของพรรคห่ดอกและผู้ที่ถือกุญแจในนามของพรรคอีก1น่ดอกค่ะ